สวัสดีครับผมลูคัสดีโดยังกับรายการฝรั่งป๊อกป๊อกผมเป็นว่าวัตชิวาลูคัส Bonjour je m'appelle Luc Hola me llamo Lucas Luc Cassidy Dorian สวัสดีครับผม Luc Cassidy Dorian มาจากอเมริกาเกิดมา33ปีที่แล้วมาอยู่เมืองไทยก็5-6ปีที่แล้วนานเหมือนกันครูสอนโยคะและเป็นนักเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทย BTC ที่มาเมืองไทยบางอื่นมากไปอินเดียไปเรียนกับท่านกุรุจีอาจารย์ที่สอนโยคะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งชวนมาเที่ยวเมืองไทยเราเริ่มคิดว่าตัวเองชอบเมืองไทยนั่งอยู่กลางทะเลบนหุ่มกระเทงแต่ก่อนที่จะรู้ว่ากระเทงคืออะไรเฮ้ยต้องเดินทางอย่างไกลมากเหนื่อยมากๆเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าว่าลูกเดินทางมาอย่างไรตอนนี้เรากำลังจะไปสมุทรสงครามจะไปนอนโฮมกระเทงนะครับจริงๆงงรู้จักโฮมสเตย์แต่โฮมกระเทงไม่รู้จักเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงคิดว่าต้องไปนอนกับชาวบ้านนะครับคิดว่าอยู่ในทะเลแต่จริงๆแล้วยังไม่แน่ว่าคืออะไรจังบ้านมากที่อเมริกาเราจะมีดนตรีเป็นสตรีทมิวสิชันอยู่ทุกที่แต่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพสุดยอดนะให้เพิ่งครับพี่เอ้าเจอแล้วคิดว่าหายนั่งก็50นาทีไม่ถึง10บาทถูกมากที่นั่งรถไฟในเมืองไทยเกือบ20ชั่วโมงแล้วไปต้องเข้าห้องน้ำนะครับแล้วห้องน้ำมันแบบที่ต้องนั่งย่องๆลูกเป็นครูสอนโยคะใช่ไหมเรามีความรู้สึกว่า12ปีที่ลูกฝึกโยคะมันพัฒนาเพื่อจุดไหนที่สามารถนั่งย่องๆใช้ห้องน้ำบนรถไฟที่กำลังจะวิ่งเร็วมากทำไมเขาต้องวัดความสูงนะเราแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศได้เยอะจากวงเวียนใหญ่ไปถึงมหาชัยเหมือนชัดเจนว่าได้ออกจากกรุงเทพแล้วนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็ไปเที่ยวบ่ายโมงครึ่งอันนี้เห็นเยอะในเมืองไทยว่ามีร้านที่ขายเฉพาะรองเท้าบูทหรือเฉพาะส้นมันร้านขายแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอเมริกาไม่ค่อยมีแบบนี้อันนี้เป็นเล็งที่ชาวประมงจะเอาพวกกุ้งปลาหมึกเอาออกมาขายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงแต่ว่าน้ำนี้น่าจะสะอาดกว่า
ดูแม่น้ำเจ้าพยามันคงค่อนจะมืดสีดำนะแต่อันนี้ก็คงก็จะลงไปเล่นได้ล่องเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำจริงๆน่าจะมีสะพานนะมอเตอร์ไซค์ต้องข้ามรถไฟต้องข้ามมันง่ายกว่านั้นอย่างมากถ้าสร้างสะพานถึงแล้วนะครับอันนี้เที่ยวสุดท้ายจากท่าฉลอมจะตารถต่อรถไฟอีกชั่วโมงครึ่งไปถึงแม่กลองแต่อันนี้สถานีรถไฟที่สวยที่สุดที่เราเจอมันรงมากพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมพี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยาออกทะเลจะหาปลามาฝากแล้วคนมาเส้นนี้เยอะไหมครับจะเยอะก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะครับเลยหรือวันสำคัญที่มีงานหรือว่าแบบแล้วนั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมถึงประมาณชั่วโมงไม่ก็จะช้าหน่อยก็10นาทีแบบนี้ลูกเคยเห็นนานแล้วหลายปีที่แล้วก่อนที่ลูกมาเมืองไทยเป็นช่องท่องเที่ยวของอเมริกาเข้ามาไทยเที่ยวที่เมืองไทยเส้นนี้เลยนะครับแต่นี่ครั้งแรกที่เห็นอันจริงนะครับถึงแล้วก็แม้กลองเราก็ได้นั่งรถไฟของทททเที่ยวรถไฟครึกครึ่งเศรษฐกิจไทยคึกคักคนไทยได้นั่งฟรีตลอดเวลา